ครับสวัสดีครับทุกท่านครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกษตรไทยวาไรตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกครั้งนะครับที่มีโอกาสได้มาพบกันเราก็จะได้นำเอาเกร็ดสาระความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรที่มีความหลากหลายมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ชมกันนะครับซึ่งวันนี้เรายังคงอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมะค่าบุรพามหาสารคามไร่ภูเฉลิมนะครับซึ่งเป็นไร่ป่ายางนานะครับของเรานะครับที่เป็นป่าเก่า2งานนะครับซึ่งทุกท่านที่ได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับในพื้นที่2งานนะครับปลูกแล้วประมาณ 7-8 ปีนะครับและก็นี่ก็คือป่าใหม่ของเรานะครับในพื้นที่2งานด้วยเช่นกันนะครับใช้เวลาในการปลูกประมาณ 2-3 ปีนะครับซึ่งวันนี้เราพบกันในวันนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่5ตุลาคม2562นะครับซึ่งจากการที่มีพายุโพดุลเข้ามาพายุคาคิกิเข้ามานะครับจนถึงณตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา1เดือนเต็มๆนะครับที่ฝนไม่ตกแล้วก็เลยทำให้พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ตรงนี้นะครับของเราตอนนี้มีปัญหาเรื่องของน้ำนะครับที่จะมารดพืชพันธุ์ทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ผลนะครับหรือว่าหน่อไม้ต่างๆนะครับเนื่องจากว่าฝนไม่ตกมาเป็นเดือนแล้วนะครับนี่ให้ทุกท่านได้เห็นนะครับตอนนี้ดินแห้งผากไปหมดเลยนะครับนะครับให้เห็นว่าตอนนี้ฝนไม่ตกนะครับก็เลยทำให้พื้นที่ของเราตรงตอนนี้นะครับพื้นดินแห้งผากเลยแล้วก็ต้นยางนาก็ตอนนี้ใบไม้ก็หลุดร่วงลงมานะครับตามการเวลาตามฤดูกาลนะครับเพื่อที่จะพร้อมเข้าสู่ฤดูหนาวและฤดูร้อนนะครับต่อไปนะครับเมื่อไม่มีฝนก็เลยได้มาเห็นสภาพต่างๆนะครับร่วมกันนะครับนี่คือบริเวณที่เราลดเชื้อเห็ดปวกตาบนะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับก็เก็บอยู่หลายครั้งด้วยกันนะครับแต่ช่วงนี้ฝนไม่ตกเมื่อฝนไม่ตกก็พื้นดินก็แห้งไม่มีความชุ่มชื้นเห็ดก็ไม่ออกนะครับแต่ว่าบังเอิญวันนี้ได้มาสำรวจพื้นที่ป่ายางนาของเราผลปรากฏว่าฝนไม่ตกเป็นเดือนแล้วพื้นดินแห้งนะครับขาดความชุ่มชื้นแล้วแต่ยังมีเห็ดออกมาครับเป็นที่น่าแปลกใจอย่างมากเลยนะครับนี่ครับมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นบริเวณที่เราทำโซนนิ่งในการรดเชื้อเห็ดปวกจิกและก็เห็ดปวกตาบนะครับผลปรากฏว่าตอนนี้เห็นไหมครับออกมาดอกนึงนะครับซึ่งเป็นหน้าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากเพราะว่าตอนนี้เราจะสังเกตเห็นดินครับตอนนี้แห้งไปหมดเลยนะครับแต่เห็ดยังสามารถที่จะออกได้นะครับเห็ดยังสามารถที่จะออกได้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจยิ่งนะครับซึ่งมาเรามาเก็บกันเลยนะครับวิธีการเก็บก็ก็คงต้องใช้มีดนะครับในการเจาะลึกลงไปนะครับเพื่อที่จะได้ขาด้วยนะครับขาของเขาด้วย
นะครับซึ่งดินบริเวณด้านหน้านะครับแห้งผากซึ่งปกติแล้วเนี่ยทั่วๆไปจะไม่สามารถเกิดได้เนื่องจากว่าแห้งแล้วก็เชื้อของเห็ดก็จะไม่เจริญเติบโตนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะมุดหัวขึ้นก็คงจะลำบากนะครับสำหรับเรื่องของเห็ดทุกชนิดเห็ดป่าทุกชนิดแต่อันนี้เป็นลักษณะยังไงไม่รู้ครับกรณีพิเศษที่เราเห็นกันนะครับนี่ครับนี่โอ้นี่คือเห็ดปวกเห็ดปวกตาบเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนใหญ่บางพื้นที่ก็เรียกนะครับนี่มาดูกันชัดๆเลยนะครับดอกใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับนี่หลงออกมานอกฤดูดังนั้นโจทย์สำคัญนะครับของทางศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของฤดูหนาวและฤดูร้อนซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแต่อากาศยังไม่หนาวนะครับรวมทั้งฤดูร้อนที่ไม่มีฝนสมมุติว่าเรามีการบริหารจัดการพื้นที่ของเรานะครับโดยนำน้ำจากบ่อหรือว่านำน้ำจากบาดาลที่เราขุดนะครับแล้วก็มาทำระบบน้ำแบบสปริงเกอร์แล้วก็ลดตามพื้นที่ต่างๆนะครับของต้นยางนาของเรานะครับตรงบริเวณที่เราทำโซนนิ่งนะครับในการลดเชื้อเห็ดชนิดต่างๆนั้นจะได้ผลหรือไม่นะครับนี่คือโจทย์สำคัญนะครับนี่ขนาดฝนไม่ตกแล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีน้ำเพื่อที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะยังยิ่งภาคอีสานนั้นนะครับเป็นภาคที่มีความร้อนนะครับอากาศอุณหภูมิอบอ้าวอยู่ก็เป็นโจทย์สำคัญว่าเห็ดก็น่าที่จะออกได้นะครับดังนั้นในช่วงของหน้าหนาวหรือว่าหน้าแล้งนะครับซึ่งสวนของเราก็จะทดลองในการเพาะเห็ดป่าทุกชนิดลองดูนะครับว่าจะได้ผลมากน้อยเพียงใดนะครับดังนั้นก็โปรดติดตามนะครับสำหรับในคลิปต่อๆไปนะครับว่าเราจะบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องน้ำแล้วก็สามารถที่จะเพาะเห็ดป่าชนิดต่างๆนะครับในสวนแห่งนี้จะได้ผลหรือไม่อย่างไรก็ติดตามผลงานร่วมกันนะครับถือว่าเป็นงานวิจัยเล็กๆนะครับเป็นการทดลองร่วมกันนะครับจะได้ผลมากน้อยเพียงใดก็โปรดติดตามนะครับแต่สิ่งที่สำคัญขาดไม่ได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับความสุขที่ยั่งยืนการเกษตรครับใครทำก่อนมีความสุขก่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ